พร้อมแล้วกราบกับก็ขอเชิญทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ธรรมะจากพระคุณเจ้าเพื่อจะนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการฟังธรรมต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอธิวลังอัญญาจาธาสันติธาสตาปรชคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมากุศลธรรมาอภยากตาธรรมาติติก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาฟังสวดอภิธรรมแล้วก็นิมนต์พระมาแสดงธรรมอาตมาก็ไม่ได้คิดว่าจะขึ้นหรอกโยมอย่าไปชลบุรีก็พระท่านนิมนต์มาให้มาขึ้นแทนหน่อยอาตมาก็เป็นจำเป็นนะเนาะก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรยังไม่รู้จะพูดอะไรก็ขออนุโมทนาทุกคนว่าที่อาตมาได้ขึ้นไปเบื้องต้นกุศลธรรมากุศลธรรมาแล้วก็ฟังสวดกันอยู่ทุกวันนะทำทั้งหลายที่เป็นกุศลทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลทำทั้งหลายที่เป็นอัปยัตอัปยากฤตปยากตาคือทำที่เป็นกลางกลางธรรมที่เป็นกุศลก็คือธรรมที่ธรรมที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาอันนี้ทำแล้วก็เป็นถ้าเราเว้นนี่ได้ก็เป็นธรรมที่เป็นกุศลอยู่เมื่อเราทำแล้วมันก็มีความสุขไม่เกิดโทษก็เป็นความสุขกับตัวเราพอบุญกุศลนี่เราก็ให้ใครทำให้เราไม่ได้นะโยมเราต้องทำของเรามาเองเราทำมาได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ทำมาดีแล้วทำมาถึงคนแล้วแต่ทีนี้เมื่อเรามาเป็นคนแล้วเราก็พยายามเข้าให้ถึงธรรมขั้นต้นมันก็ต้องอาศัยศีลก่อนเป็นพื้นฐานเมื่อศีลดีเนี่ยโยมเราปฏิบัติอะไรก็ดีถ้าศีลไม่ดีเนี่ยมันก็เดือดร้อนกับตัวเราถึงก็เดือดร้อนกับผู้อื่นก็ทำให้ใจของเรานี่ไม่สงบทำให้ใจของเรานี่คิดมากถ้าทำไม่ดีก็ทำที่เป็นอกุศลถ้าทำเป็นตามที่ให้เราสบายใจและผู้อื่นสบายใจทำก็เป็นกุศลที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นธรรมที่เป็นอัปยากฤตคือธรรมที่เป็นกลางกลางที่ไม่ที่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นกลางกลางขออภัยโยมลืมปิดไป
ลืมไปมันขัดจังหวะพอชนะแล้วโยมพวกเราก็ไม่ควรจะประมาทที่จริงก็สถานที่ที่ปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็ทำไว้ให้เราดีแล้วให้มีสถานที่ที่ให้เราฝึกหัดให้เรามาฝึกใจมาหัดทำใจมาหัดมาปฏิบัติกันทีนี้มีสถานที่ที่ดีแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้เราจะเอาจริงหรือไม่จริงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทีนี้ถ้าเราไม่ทำซะเราจะฟังเทศสักกี่ครั้งหรือฟังพระสักกี่ร้อยองค์มันก็ไม่มีประโยชน์โยมทีนี้ถ้าเราตั้งใจว่าเราตั้งใจจะทำเราตั้งใจที่เราจะมาปฏิบัติเมื่อเราฟังสักครั้งสองครั้งพอเราฟังแล้วเข้าใจเรามาปฏิบัติแล้วเราก็มาทำทีนี้พอเรามาทำเข้ามาทำแล้วนั่นแหละมันจึงจะเข้าใจแต่ถ้าเราฟังอย่างเดียวมันก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเขาปรุงอาหารให้เรากินเนี่ยนะโยมเขาปรุงอาหารให้เราเนี่ยเขาให้เรากินเนี่ยแต่ถ้าเราไม่กินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ารสนั้นมันเป็นยังไงว่ารสแกงนั้นเป็นยังไงรสต้มนั้นเป็นยังไงเราก็ไม่สามารถที่เราจะรู้ได้ทีนี้พอเรามากินนั่นแหละเราจึงจะรู้ว่าว่าแกงที่เขาแกงมันนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยหนักไปในทางเค็มหรือหนักไปในทางหวานเราก็จะรู้อันนี้ก็เช่นเดียวกันโยมการที่เราเข้ามาปฏิบัติพอเราเข้ามาปฏิบัติแล้วจึงจะรู้ได้ว่าพอปฏิบัติแล้วใจเราเป็นยังไงใจเราเปลี่ยนไหมใจเราเปลี่ยนแปลงไหมเราเคยเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือว่าเราเป็นคนขี้กังวลอะไรพวกเนี้ยหรือว่าใจเราจะละได้ไหมเรื่องเราละไม่ได้แต่ถ้าเราละได้ก็ใจเราเป็นไงถ้าเราแต่ก่อนนี้เราละไม่ได้เราใจเราเป็นยังไงตอนนี้เราละได้เราใจเราเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะรู้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะรู้ได้เราก็ต้องเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำอยู่ท่านก็สอนอยู่ว่าเรามาปฏิบัติขั้นต้นเป็นยังไงแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วพอเรามีอารมณ์เรามาปฏิบัติแล้วเรามีอารมณ์เราจะแก้ยังไงเนี่ยเราก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำเราว่าเราควรจะแก้อารมณ์ยังไงควรจะดับอารมณ์ยังไงอารมณ์อะไรเกิดขึ้นอารมณ์ราคะหรืออารมณ์โทสะอารมณ์โมหะอะไรเนี่ยเราควรจะแก้ยังไงท่านก็จะบอกกับเราทีนี้ถ้าเราไม่เข้ามาเพราะว่าใจเราเนี่ยนะโยมถ้ายิ่งปล่อยไปมันก็ยิ่งทำไปมากๆมันก็สะสมมันก็เป็นกลายเป็นสัญญาสะสมอยู่ในอารมณ์อยู่ในใจเราตลอดพอแก่ตัวขึ้นมันก็จะมีมากขึ้นบางทีก็นั่งคิดอยู่คนเดียวนั่งเมอรออยู่คนเดียวบางทีก็บางคนมากกว่านั้นอีกนั่งพูดคนเดียวก็มีบางคนคิดจะนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับกันก็มีจะให้หลับก็หลับไม่ลงเพราะจิตมันคิดมากมันกังวลมากทีนี้พอเรามาปฏิบัติเรามาหัดทำสมาธิหัดมาปฏิบัติพอใจเราเริ่มสงบมันก็จะทำให้เรานี้ใจเย็นลงจากคิดมากก็กลายเป็นคนคิดน้อยไอ้ความคิดนี่ที่จริงเราไม่ต้องไปฝึกมันหรอกโยมเพราะจิตเราเนี่ยมันฝึกมันคิดอยู่แล้วเดินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดมันปรุงแต่งของมันตลอดวันตลอดคืนอยู่แล้วมันเป็นอยู่ยังไงดำบันมามันเป็นของมันอย่างนี้แต่ไม่คิดเนี่ยทำใจของเราให้สงบทำใจของเราไม่คิดเนี่ยอันนี้เราต้องมาฝึกเราต้องมาหัดแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ให้ใจของเรานี่คิดไม่ให้คิดได้ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้ใช้อุบายให้จับลมหายใจหรือว่าให้กำหนดพุทโธกำหนดยุบหน่อพองหน่อหรือกำหนดสัมมาหรือกำหนดอะไรก็ได้นี่มันก็เป็นอุบายที่ว่า
ให้เป็นที่ระลึกของใจเราเป็นที่ตั้งของใจเราเป็นที่ระลึกของสติเราเพราะจิตเรานี่มันจะเกิดได้เนี่ยมันต้องอาศัยสัญญาหรือว่าอาศัยรูปลักษณะกรรมที่เราได้ทำมาแล้วเราทำอะไรไว้พอเรามีอายุมากๆขึ้นนะไหนโยมพอเรามีอายุเยอะๆเนี่ยเราสังเกตดูมันชอบเอาของเก่าๆมาคิดของอดีตของเก่าที่เราทำมาตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนนมตอนสาวอะไรเนี่ยมันจำได้หมดแหละมันก็จะเอามันก็ขึ้นมาให้เราเห็นเราก็คิดเราก็ปรุงแต่งมันก็ไปเรื่อยเปลี่ยนเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้เราหลับไปขณะคิดบางทีมันก็ฝันถ้าตอนก่อนหลับมันคิดดีมันก็ฝันดีตอนก่อนหลับถ้ามันคิดไม่ดีมันก็ฝันไม่ดีไอ้ที่ฝันก็ไม่ใช่อะไรก็ความคิดเราเนี่ยทีนี้ถ้าเราไม่มาฝึกหัดรู้จักทำให้มันสงบได้มันก็จะอยู่อย่างนั้นเองยิ่งมากขึ้นก็จะยิ่งมีอายุมากขึ้นก็บางทีอดีตจำได้เอามาพูดโยมสังเกตดูคนที่มีอายุอาตมาไปคุยไปพูดกับคนที่มีอายุคนอายุมากๆกันนะเขาก็จะพูดเล่าแต่เรื่องเก่าๆที่เขาเคยประสบการณ์มาไปทางดีมั่งทางไม่ดีมั่งเขาก็เล่าให้เราฟังหมดแต่พอพูดเรื่องปัจจุบันให้จำได้เนี่ยโยมจำไม่ค่อยได้อะมันจะลืมมันบางทีนี่ถามสองคนสามคนก็มีเขาจำไม่ได้บางทีพูดแล้วก็ถามอีกถามแล้วก็ถามอีกจะเป็นยังไงเนี่ยโยมเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ได้อยู่กับตัวใจมันส่งออกนอกตะพืชใจมันไม่ได้อยู่กับตัวเลยเพราะจิตเราเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันส่งออกตลอดมันไม่เคยให้อยู่กับตัวเลยทีนี้จิตที่มันจะสงบได้ก็รู้จักน้อมโอปนัยโกน้อมเข้ามาที่ตัวเราดึงเข้ามาดูกายเรามาพิจารณากายเราถึงมันไม่คิดอะไรก็ให้มันอยู่ให้เฉยๆหรือรู้ว่าอยู่นิ่งๆหรืออยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งหรือว่าสักขณะหนึ่ง20นาที30นาทีหรือชั่วโมงเนี่ยเราในระหว่างที่เราทำอยู่เนี่ยนะที่เราปฏิบัติเนี่ยจิตนี่บางทีมันแลบออกไปข้างนอกก็ไม่รู้กี่ครั้งบางทีนี่นั่งชั่วโมงเนี่ยนะโยมจำเรื่องไม่ได้เลยไม่รู้มันคิดเรื่องอะไรบ้างมันนึกเรื่องอะไรบ้างบางทีเราจำไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำสมาธิเนี่ยถ้าเราจิตเราสงบรู้ว่าจิตเราสบายแล้วเนี่ยนะจิตเรานิ่งแล้วเนี่ยมีสมาธิพอแล้วเนี่ยเรานั่งชั่วโมงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราคิดกี่เรื่องเรานึกกี่เรื่องเรานึกเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะจับได้อันนี้เรียกว่าเราทำบ่อยเราฝึกสติสมาธิเราจึงได้อยู่นานเพราะว่าตัวสตินี่เป็นหลักนะโยมจะทำให้สมาธิเกิดอยู่ได้นานๆหรือว่าจะให้ตั้งอยู่ได้นานๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสติเราถ้าสติเราอ่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะแวบไปแล้วถ้าสติเราเหลือนหรือว่าเหลือนลางไปนี่มันก็จะไปแล้วมันจะค่อยๆไล่ไปแล้วทีนี้ถ้าเราฝึกบ่อยๆเราทำบ่อยๆเราปฏิบัติบ่อยๆก็จะทำให้เรานี้ถ้าเราทำบ่อยๆหรือทำมากๆนี่มันจะทำให้สงบง่ายโยมพอรู้ตัวปุ๊บนี่มันจิตนี่มันจะวิ่งเข้ามาหาตัวเลยพอรู้ตัวปุ๊บว่าเรานี่คิดมากแล้วจิตมันจะวิ่งเข้ามาหาตัวแล้วมันก็จะดับอารมณ์ได้เลยเรากำลังคิดอะไรอยู่เรากำลังปรุงแต่งอะไรอยู่เนี่ยมันจะดับได้ทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเราหัดตัดมันหัดดับมันบ่อยๆหัดตัดไอ้ที่มันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราตัดเลยเนี่ยเราตัดมันบ่อยๆเข้านะเข้านะเข้าพอเราทำมากๆขึ้นมากๆขึ้นไอ้ตัวรู้เนี่ยโยมมันจะติดต่อกันพอตัวรู้เข้ามารู้ติดต่อมีสติรู้ตัวติดต่อกันฝั่งคิดเข้าไม่ได้
เพราะคนเราก่อนจะคิดเนี่ยมันจะเห็นก่อนพอเราทำมากๆขึ้นพอมันเกิดขึ้นเราเห็นก่อนเรารู้ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ทันปรุงมันไม่ปรุงอะไรพอมันเกิดขึ้นเรารู้ทันปุ๊บมันก็จะดับพอเกิดขึ้นเรารู้ทันปุ๊บมันก็จะดับแต่ทีนี้ถ้าส่วนใหญ่นี่เราส่วนมากนี่พอเราที่เราปฏิบัติไปนี่เราพอนั่งไปสักหน่อยบางทีโอ้คิดเรื่องอะไรคิดมาตั้งสองเรื่องสามเรื่องเพิ่งจะรู้ตัวบางทีก็คิดจะเรื่องจบแล้วจึงค่อยรู้ตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราทุกอย่างนี่เราทำมาเองยอมเราผูกมาเองจะให้คนอื่นมาแก้เรานี่มันแก้ไม่ได้นะเราต้องมาแก้เองเราต้องมาทำเองเราต้องมาเอาออกเองถ้าเราไม่เอาออกเราก็จะอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรามาวัดนี้ถ้าเรายังทำสมาธิไม่เป็นหรือเรายังปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยนะมันใจเราก็ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่เราก็ยังได้แค่ว่าเราได้แค่ว่าเรามาใส่บาตรเราก็ได้แค่ว่าเราได้มาทำบุญแค่นั้นเองถวายของโน้นถวายของนี่แต่ส่วนใจของเราที่มันคิดมากมันก็ยังคิดมากอยู่งั้นเนี่ยที่มันโกรธมากมันก็ยังโกรธมากอยู่งั้นเนี่ยที่มันรักมากควงมากอาฆาตพยาบาทมากมันก็จะอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาพยายามว่าเออคนเราเกิดมาเนี่ยนะมันก็อยู่ไม่นานทุกอย่างเนี่ยเราก็เห็นอยู่คนเราบางทีเนี่ยสร้างถ้าเป็นถ้าตายมีโน่นมีนี่พอตายแล้วเอาอะไรไปก็ไม่ได้อะไรไปสิ่งที่มันจะติดเราไปก็คือว่าดีกับไม่ดีที่อยู่ในใจเรานี่เองทีนี้ถ้าเราทำดีก่อนเนี่ยมันก็จะเกิดดีก่อนถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีก่อนเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันเคยจะเกิดมันก็จะเกิดก่อนทีนี้ถ้าเรามาคลุกคลีอยู่กับสิ่งอยู่กับธรรมอยู่กับการภาวนาเนี่ยเราจิตใจเราก็มันก็ไม่ไปไหนมันก็จะกังวลอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยมาใจเราเนี่ยมันให้มันเกิดเนี่ยมันเกิดง่ายเพราะที่บ้านเนี่ยเรามีที่เกิดเยอะโยมสิ่งที่อยู่ที่บ้านเราน่ะที่เกิดทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นหมู่หมาปลากาไก่อะไรอ่ะสิ่งพวกนี้มันเป็นที่เกิดของเราทั้งนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าเราไม่ทำใจไม่เป็นน่ะถ้าเราทำใจสงบไม่เป็นหรือว่าใจนี่มันไม่เป็นของเราเนี่ยเราก็สงบไม่ได้นะพอสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นมาเราก็จะคิดเราก็จะปรุงแต่งมันก็จะดับไม่ได้นะถ้าเกิดเราขณะที่เราจะดับจิตไปเนี่ยถ้าสิ่งพวกนี้นิมิตพวกนี้มาปรากฏเนี่ยจิตเราก็จะไปอันนั้นเนี่ยเราก็ให้สังเกตดูก็แล้วกันเพราะจิตเราเนี่ยพอเห็นอะไรปุ๊บมันจะคิดอันนั้นเนี่ยพอเห็นอะไรปุ๊บมันก็จะปรุงอันนั้นเนี่ยก่อนทีนี้ถ้าเรารู้ทันเราก็จะดับได้เหมือนว่าเราเดินไปข้างหน้าแต่เราเห็นสิ่งข้างหน้าเนี่ยกีดฟางเราสิ่งไม่ดีหรือเป็นน้ำหรือเป็นอะไรที่มันฟางข้างหน้าเราในสิ่งไม่ดีเนี่ยจะเป็นน้ำเป็นตะปูหรือเป็นหอกเป็นดาบอะไรฝั่งหน้าแล้วเนี่ยหรือเป็นลุ่มเป็นบ่อเป็นเหวอะไรเนี่ยถ้าเราเห็นก่อนเนี่ยนะเราโยมเราจะไม่ตกแล้วเราก็จะไม่หล่นไปแล้วเราก็จะไม่โดนน้ำทิ่มหรือมีดตำมีดบาดอะไรเนี่ยมันก็จะไม่โดนถ้าเราเห็นก่อนแต่ถ้าเราไม่เห็นถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยบางทีมันก็โดนซะแล้วเราจึงให้รู้ตัวบางทีน้ำทิ่มเราจึงให้รู้ตัวตกลุ่มเราจึงให้รู้ตัวแล้วสะดุดต่อเราจึงให้รู้ตัวอะไรทั้งในลักษณะเนี้ยที่เรามาปฏิบัติก็หมายถึงว่าก่อนที่จิตเรามันจะคิดอะไรนะเรารู้ตัวก่อนเนี้ยมันจะดีอยู่
แต่ทุกวันนี้เราไม่งั้นพอรู้แล้วมันคิดแล้วทุกทีเราว่าจะไม่ให้มันคิดให้มันสงบอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโถเนี่ยมันก็แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปเพราะอะไรที่มันไปนะเรารู้ไม่ทันมันเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาฝึกให้รู้ทันของอะไรนะถ้ารู้ทันเราถ้าเรารู้ทันนั้นนะเราไม่เสียท่าสิ่งที่พอเราที่เราเสียท่าที่เรามารู้ตัวที่ล่างเนี่ยเพราะเรารู้ไม่ทันพอเรารู้ไม่ทันเราก็เลยต้องตกเป็นทาสของอารมณ์นั้นหรือว่าเรื่องนั้นๆบางทีพอเกิดแล้วบางทีมันลืมตัวนะทําให้เราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเราลงเหมือนกันทีนี้พอเราทําบ่อยๆบ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นมันก็เลยใจมันก็เลยเคยตัวทีนี้ถ้าเรามาฝึกดับบ่อยๆฝึกระงับบ่อยๆพอเรามาทํามาปฏิบัติสงบหนักเข้าเนี่ยมันก็จะค่อยๆข้ามอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยอย่างก็เช่นว่าใครมาพูดว่าเราตะก่อนเนี่ยเราทนไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยแต่พอเรามาปฏิบัติแล้วเรารู้ทันเราพยายามดับพยายามระงับแต่เราก็ระงับได้เราก็ดับได้เราก็ทนได้เนี่ยมันก็จะค่อยๆละใจเรามันจะค่อยเติบขึ้นจะค่อยๆโตขึ้นละจะค่อยๆหนักแน่นขึ้นมาครั้งสองเราก็ทนได้พอเราทนได้หนักเข้าเนี่ยมันก็ต่อไปมันได้ยินก็จะเฉยได้ยินเขาพูดอย่างโน้นพูดอย่างนี้มันก็จะเฉยๆใจเราก็จะปล่อยวางได้ใจเราก็จะละได้พอใจเราไม่ที่จริงไอ้ที่มันกระทบเราเนี่ยที่เขาว่าเราหรือว่าสิ่งที่มากระทบเราจริงเขาชวนเราเกิดถ้าเราไม่เกิดเราก็ระงับซะมันก็เรื่องนั้นมันก็ไม่มีอย่างเช่นเขามาว่าเรานินทาเราให้เราได้ยินเงี้ยนะถ้าเราทำใจได้เราก็รู้ฟังแล้วเราก็เฉยเฉยแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็ต้องไปพูดต้องไปตามต้องไปว่าเขาเพราะจิตเราเนี่ยที่มันจะเกิดได้เนี่ยมันต้องอาศัยรูปลักษณะมันไม่ตั้งอยู่ได้เฉยเฉยถ้าไม่มีอะไรที่เกาะหรือที่ยึดเหนี่ยวจิตเราเนี่ยมันเกิดไม่ได้เหมือนน้ำอ่ะมันจะตั้งมันอยู่ไม่มีอะไรใส่นี่มันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปอะไรถ้ามันอยู่ในแก้วมันก็เป็นรูปแก้วถ้ามันอยู่ในรูปตมรูปอ่องรูปหนองคลองบึงมันก็จะเป็นรูปอย่างนั้นจิตเราก็เช่นเดียวกันไอ้ที่มันคิดมานะมันเกิดมานะมันคืออะไรเป็นรูปอะไรบางทีเรามาวัดเนี่ยบางทีก็เขาอยู่วัดเขาชวนให้อยู่วัดบางทีหัวบ้านทีก็ว่าเออมายังไม่ได้กินข้าวไก่ยังไม่ได้กินข้าวอะไรเนี่ยหรือมีอะไรที่บ้านเนี่ยมันก็จะห่วงอ่ะมันจะเป็นในลักษณะนั้นทีนี้ถ้าเรารู้ตอนนี้นะโยมเรารู้ตอนที่เรามีอารมณ์ให้ใจเนี่ยเราแก้ได้แต่ถ้าเราจะไปพอหมดลมหายใจเนี่ยเราไม่มีโอกาสรู้แล้วเรามาวัดตอนที่เรามีลมหายใจเนี่ยเราที่เรายังแข็งแรงเนี่ยเรามาแล้วเราได้โยมแต่ถ้ามาตอนที่ว่าเขาห้ามเขามาไม่มีลมหายใจแล้วอันนั้นไม่รู้อะไรแล้วอันนั้นจะไม่ได้อะไรแล้วเขาเอาเรามาทิ้งเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะเอาเรามาทิ้งเนี่ยเราก็ควรจะมาทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีซะก่อนอะไรที่มันไม่ดีที่อยู่ในใจเราความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีหรือว่าเราไม่มีศีลเราก็หัดมีศีลเนี่ยเพื่อต้องการจะศีลนี่ก็เพื่อต้องการจะทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีภายนอกที่กายวาจาเราหรือที่ใจเรามันไปผูกพันอยู่นี่ถ้าเราทิ้งได้มันก็จะทำให้ใจของเรานี่ถึงจะมีมันก็มีข้องดีอยู่ในใจเรามีศีลธรรมอยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นเราคนที่จะไปดีหรือไปไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำในปัจจุบันเนี่ยโยม
ถ้าปัจจุบันเรามีสิ้นเราก็ไปดีคนเราที่ตายแล้วเป็นผีเชื่อมาหลอกคนโน้นมาหลอกคนนี้มาให้คนโน้นเห็นคนนี้บางทีเขาคนไม่มีสิ้นนะโยมเพราะว่าคนไม่มีสิ้นเนี่ยตายแล้วมันจะเป็นผีนะเป็นผีล่องลอยพอมันบางทีมันก็หาที่เกิดไม่ได้อะยังหาร่างเกิดไม่ได้ไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรมันก็เลยล่องลอยจะมาหลอกเขาอยู่มาขอส่วนบุญเขาอะไรท่านในทำนองนั้นนะแต่ถ้าเรามีสิ้นในนายโยมเราไม่ลงมันคนมีบ้านอยู่มันคนมีบ้านแล้วจะไม่ไปไอ้ล่อเล่นไอ้ล่อเล่อยู่ตามชายคาคนโน้นชายคาคนนี้หรือว่าทำทางโน้นทำทางนี้หรือว่าล่มไม้โน้นล่มไม้นี้จะไม่เล่ร่อนโยมมันคนมีบ้านอยู่คนมีสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ควรจะประมาทนะโยมเพราะชีวิตเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็เดินสะพานหัวเดียวกันเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อเรารู้ว่าเราจะตายเนี่ยเราจะไม่เกียมตัวเลยชาติหน้ามันก็วันหน้านะโยมไอ้ร่างกายนี่มันตายจริงอยู่แต่ความรู้สึกนี่มันยังอยู่อ่ะความรู้สึกนี่มันอยู่กับกรรมนี่ก็คือการกระทำที่มันทำอะไรไว้แล้วมันก็คิดมันผูกพันอยู่กับอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เรานี้ถ้าเรารู้อย่างนี้ก็จะทำให้เรานี้ละได้ตัดได้ปล่อยวางได้คนที่ปล่อยวางไม่ได้นะคนไม่รู้พอไม่รู้มันก็ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ที่เรามาฟังธรรมไอ้มาสวดอภิธรรมมาฟังสวดอภิธรรมกันก็ดีหรือมาฟังธรรมกันก็ดีอาตมาก็พูดให้โยมเอาไปพิจารณากันเสียงละเล็กกว่าเสียงละน้อยโยมก็อันไหนดีโยมก็ควรเอาไปพิจารณาอันไหนดีก็โยมก็เอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีโยมก็เอาไว้ที่วัดเนี่ยก็วันนี้อาตมาก็ให้สมควรแก่เวลาก็ขอบุญกุศลอันนี้ก็จงเป็นพละปัจจัยเป็นนิสัยญาติโยมทำอะไรก็ให้ได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกคนทุกท่านด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือการแสดงธรรมด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยจากที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเมตตาแสดงธรรมค่ะก็ต่อไปขอเรียนเชิญท่านตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายทายธรรมถวายพาดไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อทวีภูณยาค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะแล้วต่อไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณเทวีนันหภานะคะค่ะผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะท่านเจ้าภาพเชิญตัวรับพรค่ะนายโยมตั้งใจรับพรนะโยมนะอิจิตังปะจิตังตุมหัง
ขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปะเมวัสมีจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนละโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเป็นมณีโชติละโสยทาเมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรดีสาปีติโยวิวัจจันตุความจะไหลทั้งปวงจงบำราไปสัพพโลโคยนาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตลาโยอันตลาอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาจนสีลีสนิจังวุชาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวาชันติอายุวโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาลาชนิแลโพธิสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิพระวันสุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าขอน้อมกราบในความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยเจ้าที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาวัดสังฆทานนะคะเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะค่ะท่านที่ถือบัตรสีเหลืองค่ะค่ะเชิญค่ะมอบบัตรให้คุณลุงสมัครนะคะค่ะเชิญค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะเดี๋ยวขอคนแก่คนครับนางไอ้คงพระนะครับเจอเลยครับเจอเลยครับครับครับพร้อมแล้วก็กราบพระพร้อมๆกัน3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบยกถือชัยธรรมขึ้นมาก่อนนะครับอธิษฐานนะครับอธิษฐานใจก่อนนะครับพุทโธธัมโมสังโฆสาธุครับจะได้ถอยหลังนิดนึงนะครับเพื่อเขาจะได้โยงพลาดนะครับถือพระไกรไว้ก่อนนะครับอธิษฐานใจนะครับครับถวายพร้อมๆกันนะครับอธิษฐานนะฮะพุทโธธัมโมสังถวายพร้อมกันนะครับไปดุลพร้อมพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าเลยครับสาธุครับอนิจจาวัฏสังขารา
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขครับกราบพระพร้อมกันสามครั้งแล้วก็ออกมานั่งที่เดิมนะครับครับมานั่งที่เดิมนะครับเสร็จแล้วกรวดน้ำรับพรต่อไปนะครับยะถาวริวาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังวติตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมีชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปรณโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันโตความจะไหลทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโลโควินาสโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเรสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารวธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักกินังตัจจาปุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาอิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรลำพานอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทานติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญญโคทักขินาทินาก่อทักษิณานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีคาระตังอิตายาสถานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมัวจายังนิทัสสิโตญาตานี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเ
เทอิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหาลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระเขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระเขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านอบน้อมธรรมสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกับพระพร้อมมาอีก3ครั้งนะครับพร้อม